กกต.จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์นะคะได้เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ในปี2566ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ค่ะโดยกกต.ตั้งเป้าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถึง80%นะคะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่ 8:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.ภายใต้แคมเปญไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศค่ะด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดกิจกรรมบิ๊กเดย์พร้อมกับกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้ง4ภาคได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศาลากลางหลังจังหวัดหลังเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์ภาคกลางณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรีภาคเหนือณ5แยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปางภาคใต้ณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีตรงข้ามหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14นี้นะคะ14พฤษภาคมอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยก่อนออกไปใช้สิทธิ์ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งศึกษาข้อมูลผู้สมัครข้อมูลพรรคการเมืองจากเอกสารแจ้งเจ้าบ้านหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังที่ใสสะอาดปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตั้งเป้าให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้ถึง80%ค่ะด้านนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อธิบายถึงบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก็คือสีม่วงบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสีเขียวกากบาทได้เพียงใบละ1หมายเลขโดยต้องทำเครื่องหมายกากบาทอย่างถูกต้องโดยมีมาสคอตชื่อน้องโหวตเตอร์โชว์บัตรเลือกตั้งพร้อมกับคุณแอนนาเสืองามเอี่ยมแสดงเครื่องหมายกากบาทเพื่อเน้นย้ำกาบัตรดีลดบัตรเสียนะคะโดยประธานกกต.และเลขาธิการกกต.ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสมาคมสื่อดารานักแสดงและศิลปินนักร้องได้พร้อมใจการหย่อนบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบลงหีบบัตร2หีบเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในพิธีเปิดกิจกรรมบิ๊กเดย์ที่ลานคนเมืองไปพร้อมกับตัวแทนทั้ง4ภาคนั่นเองค่ะ